แอปตลอดเลยนะมันต้องพึ่งอยู่น้องมันจะไม่พึ่งเลยไม่ได้แต่มันอาจจะพึ่งน้อยลงไม่ต้องบีบให้ตัวเล็กแล้วแค่แบบให้สีหน้าแบบสวยอย่างเงี้ยดองจะทิ้งแอปไม่ได้เขาเป็นเพื่อนดองเขาอยู่ในมือถือเราแอปสตอร์ลูกเราจะทิ้งไม่ได้นะเราต้องเก็บไว้เป็นเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ต้องไม่ต้องใช้หลายตัวค่ะเราก็ใช้แค่แบบเบาๆแสดงว่าเดี๋ยวนี้ตัดเรื่องหุ่นไปเลยตัดเรื่องหุ่นเลยเรื่องหุ่นไม่ต้องแต่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนเวลาถ่ายรูปกับพี่อ้ําสังเกตไหมแต่งแต่ตัวเองแต่งเวลาบีบอะมันต้องกลายเป็นอัตโนมัตินะไอ้มันจะบีบคู่ไปเลยพี่อ้ําบอกว่ามึงอย่าทำแบบนี้เพราะพี่อ้ําคนหน้าเล็กมากเวลาบีบแล้วนั่นเหลือแค่นี้อะไรเงี้ยค่ะตอนหลังแบบฉันไม่บีบแล้วเพราะฉันตัวเล็กเกินแล้ว40โลนะแม่หายไปอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนี่เนี้ยแม่อ่ะเวลาลดแบบเวลาน้ำหนักก็ไม่ค่อยช่างแต่ก็แบบเวลาวัดไซส์อ่ะต้องวัดเพราะว่าต้องตัดชุดเสื้อผ้าใหม่ก็เลยรู้ว่าตัวเองเอวอ่ะเล็กลงเหลือแค่30หายไปกี่นิ้วโอ๊ยก็ไม่ขอด40กว่าเนี้ยค่ะใช่แต่ทุกอย่างที่มันแบบเปลี่ยนแปลงไปความมั่นใจของพี่เอเป็นไงบ้างคะพี่เอ๋ก็แบบมีความที่แต่งตัวมากขึ้นเนี่ยนะใส่ชุดว่ายน้ำก็กล้ามากขึ้นสนุกมากขึ้นเมื่อก่อนจะขึ้นปีนโขดหินอะไรก็ต้องระวังพี่อ้ําแอบถ่ายคลิป เดี๋ยวนี้ก็ปีนเต็มที่เลยเดี๋ยวค่ะไม่ต้องระวังแล้วอย่างเงี้ยแค่ดูแลแบบผิวพรรณให้มันแบบเรียบไม่มีปุ่มไม่มีกระไรเสื้อผ้าเก่าพี่เอจัดการยังไงบริจาคให้หมดเลยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะอย่างงี้ใครก็แกล้งพี่เอไม่ได้แล้วใช่มั้ยคะก็พี่เอจะพยายามรักษาหุ่นนี้แบบว่าถ้ามีตัวช่วยไปดันชิตาให้เราแบบว่าดื่มเรื่อยๆอย่างเนี้ยเพื่อจะให้หน้าท้องเราระบบขับถ่ายดีขึ้นก็พี่เอว่าไม่น่าจะกลับมาอ้วนเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวค่ะแล้วสวยขึ้นขนาดนี้มีใครแบบห่วงไหมคะเวลาลงรูปอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยก็แบบมีพี่อ้ําคนเดียวนี่แหละที่ส่งให้ตรวจก่อนคนอื่นเขาไม่ค่อยกล้ายุ่งกับพี่เอเดี๋ยวค่ะแต่พี่อ้ําเนี่ยเป็นคนเหมือนกับบังคับได้ทุกอย่างนะครับเหมือนแกรู้สึกว่าแกชื่นใจอ่ะเวลาแกดุพี่เอแล้วแบบกับคนอื่นอ่ะไม่กล้าดุแต่แกดุแล้วพี่เอกลัวแล้วแกก็รู้สึกสะใจเดี๋ยวมีคนเดียวนี่แหละค่ะแล้วก็ขอลงว่าสุขภาพน้ำหนักลงอีกไหมครับจากคือตอนนี้นะคะคือก็อยากประคองให้มันประมาณนี้ไว้เพราะว่าถ้าลงเยอะกลัวน่าจะเหี่ยวไม่สวยอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตัวที่พี่เอทานอยู่เนี่ยค่ะมันช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยดูแลไปทั่วร่างกายแข็งแรงมากอย่างเงี้ยก็ถ้าน้องรู้พี่อ่ะตีแบตชนะที่3ของประเทศไทยที่อายุ40ปีแต่คือตีเท่าไหร่เมื่อก่อนอ่ะพุงมันก็ไม่ลดอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ต้องหาตัวช่วยขับถ่ายเพราะเราถ่ายไม่ค่อยออกไงเดียวค่ะเราก็ต้องบอกความจริงไงเดียวแล้วก็อย่างตอนนั้นเป็นอย่างตอนนั้นมั่นใจมากไงเดียวก็น้องเห็นใช่ไหมครับพี่สั่งน้องกระแตค่ะชุดว่ายน้ำไปไซส์เอ็มไงเนี้ยครับเพราะว่าไซส์แอลเขาหมดเลยเนี้ยพี่ก็ใส่ไซส์เอ็มได้แต่ชุดสีขาวที่เหมือนพี่อ้ําใส่อ่ะค่ะตัวนั้นน่าจะเป็นไซส์แอลไงเนี้ยค่ะก็ใส่ได้ใส่ไซส์เดียวพี่อ้ําได้แล้วแล้วก็พอดีผ้ามันเป็นผ้ายืดอะค่ะพี่เอว่าช่วงอกของพวกพี่เอกับพี่อ้ํามันจะไม่เท่ากันอนาโตมีของกระดูกซี่โครงอะไรเนี้ยเราก็พยายามทุบแล้วทุบแล้วแต่มันก็ไม่ยุบเลยเดียวค่ะเราก็เลยแบบให้นมโตไม่ได้เพราะว่าเราจะได้หน้าอกเท่ากับพี่แบบว่าเหมือนกับยังไม่ต้องใหญ่ยังสรีระได้เดียวค่ะเออตอนนั้นที่น้ำหนักมากๆมันมีผลต่อสุขภาพไหมอ่ะก็ตอนนั้นพี่เอบอกความจริงก็ได้ที่ละครพี่เอถ่ายละครแม่เบี้ยอยู่ค่ะแล้วบังเอิญไปถ่ายที่โรงพยาบาลหนึ่งเลยเดียวค่ะแล้วก็เหมือนไปเช็คสุขภาพแล้วก็เขาบอกว่าน้ำตาลก็เริ่มสูงแล้วนะอะไรแบบนี้ถ้าปล่อยไว้นานเดี๋ยวเบาหวานจะถามหายเนี่ยเราก็ต้องระวังตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้แบบตัวช่วยหลายๆอย่างก็เลยโชคดีไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้หุ่นสวยมากเนาะก็เลยได้หุ่นแบบว่าเหมือนกับแข็งแรงอะนะคะใช้คำว่าแข็งแรงสุขภาพดีอย่างเงี้ยแล้วยังมีเต้นอะไรอย่างงี้ cover อะไรอย่างงี้หรือต้องทำหายไปครับเพราะใส่ชุดว่ายน้ำอย่างเดียวไม่ค่ะพี่เอก็เต้นได้ค่ะทุกวันนี้แต่คุณครูที่สอนเต้นนะคะไปทำโรงแรมที่สุราษฎร์ก็เลยช่วงนี้ก็เลยไม่ได้มีครูสอนนี่เดี๋ยวค่ะเร็วๆนี้จะเห็นไหมคะเร็วๆนี้ก็จะเห็นอีกแน่นอนค่ะพี่แบบว่า FC ขาเต้นก็ถามหาเยอะเดี๋ยวพี่จะเต้นให้ทุกคนได้ดูเดี๋ยวค่ะนะคะดีใจนะคะได้เจอกันไม่ได้เจอกันนานมากน้องๆก็อยากสัมภาษณ์พี่เอก็บอกว่าเป็นโควิดบ้างอะไรบ้างหลายๆอย่างแต่ก็วันนี้ได้มาพบกันเหมือนกับนะมีตติ้งยูเนียนอย่างเงี้ยนิดนึงค่ะเรื่องที่เกี่ยวกับงานสุดท้ายของพี่โมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีโอกาสได้พูดคุยกับทางครอบครัวพี่โมยังคะว่าจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่อ๋อได้คุยไม่ค่ะพี่ส่วนมากก็ได้คุยกับทางทีมอย่างเงี้ยค่ะก็ทางทีมจะเป็นคนพูดคุยก็เลยบอกทางทีมว่าเมื่อไหร่พร้อมก็บอกแล้วกันก็คือเราก็ยังยืนอยู่ตรงนี้ยังยืนยันคำเดิมครับยังดูแลเรื่องผ้าเหมือนเดิมครับ
แล้ววันนี้เราได้บอกอะไรกับน้องโมไหมหลังจากที่มันผ่านงานไว้อะไรมาแล้วอย่างในสิ่งที่เราต้องการก็รักน้องอย่างเดียวพูดได้อย่างเดียวว่ารักน้องนะรักก็คิดถึงกันทุกวันเจอพี่เซ้งพี่ออสเพื่อนๆกันก็ยังนั่งร้องไห้กันไปเนี่ยค่ะล่าสุดไปทะเลมาพี่เซ้งเห็นเรือร้องไห้อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีใครหรอกค่ะที่ยังเหมือนกับเขาเรียกสภาพจิตใจยังคิดถึงนะขนาดพี่ๆน้องๆนักข่าวยังคิดถึงกันทุกคนเลยเราแบบเหมือนคนมันผูกพันอ่ะนะก็คิดถึงหลายคนประทับใจโมเมนต์พวกกลุ่มพี่เอกับพี่เบิร์ดต่างๆอะไรเงี้ยเขาดูรับน้อมน่ารักน่ารักกับพี่เอกน่ารักคุยยังไงกันบ้างคะน่ารักพูดคุยตั้งแต่วันที่พี่โมได้ไปหาพี่เอที่บ้านอย่างเงี้ยพี่โมก็ได้บอกพี่เอว่าอยากพาเบิร์ดมาได้เจอพี่เอสักครั้งนึงเหมือนแนะนำให้รู้จักในฐานะน้องเคยแต่เราก็แบบไม่มีโอกาสได้เจอกันตอนนั้นเราก็ได้มาเจอกันในงานที่เราเห็นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้คุยว่าเบิร์ดเนี่ยแล้วเบิร์ดก็เล่าให้ฟังว่าพี่เอน้องโมเขาบอกนะครับว่าวันนั้นไปบ้านพี่เอผอมจริงนะไม่ได้ใช้แอปเลยเนี่ยเขาพูดแบบนี้เลยเบิร์ดพูดแบบนี้เลยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ยิ้มอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยแล้วแม่นอนเดียวด้วยนะเพราะวันนั้นน้องโมเข้าไปแล้วเขาแบบเหมือนกับนั่งกับน้องๆที่บ้านแล้วเขาคุยกันแล้วเขามีความสุขอะค่ะพี่เอก็บอกว่าวันหลังมาแบบนี้อีกนะมาอยู่ได้เลยเดี๋ยวแบบอะไรแบบนี้ค่ะก็นั่นแหละพี่เอจริงๆตั้งใจชวนน้องเขาทำงานคุณเบิร์ดคุณเบิร์ดน้องเบิร์ดน้องเบิร์ดเรายังไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องการทำงานอะไรเลยแต่เราพูดคุยถึงเหมือนกับเวลาคนมันเป็นเหมือนกับเพื่อนญาติอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้สารทุกข์สุขดิบอะไรเงี้ยค่ะเป็นเหมือนพี่ที่ดูแลห่วงใยยังถามไทยทางคุณเบิร์ดไหมครับถามไทยค่ะพี่เบิร์ดเพิ่งส่งเสื้อมาให้หนึ่งตัวเพราะพี่เออยากซื้อแต่อยากซื้อหลายๆตัวเลยแต่ซื้อไม่ทันเพราะว่าของขายหมดอย่างเงี้ยพี่เอก็โทรไปหาพี่ออสอย่างเงี้ยเพราะพี่ออสเขากับพี่ซูซี่เขาจะคุยกับน้องเบิร์ดไงเขาบอกว่าพี่เออ่ะอยากอุดหนุนเสื้อนะอย่างเงี้ยขายอย่างเงี้ยแต่พี่ๆเขาบอกว่าหมดแล้วไม่ทันพี่เบิร์ดก็น่ารักเวลารู้ว่าพี่เออยากได้ก็ส่งมาพี่เอก็เลยได้ถ่ายรูปที่บ้านแต่เหมือนทางเบิร์ดเขาจะไม่ยอมเข้ามาในวงการนี้เลยใช่ไหมพี่เอที่พี่เอรับทราบอะค่ะไม่ที่พี่เอรับทราบนะครับจะมีการแบบช่วยเหลือในเรื่องงานอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมคะถ้าแบบไม่ได้ในงานในวงการจริงๆถ้ามีโอกาสได้พูดคุยคือขอให้ผ่านคนช่วงนี้ไปก่อนเดี๋ยวพี่เอจะลองได้พูดคุยกับน้องเบิร์ดดูอะไรเนี้ยนะคะขอให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปก่อนขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ